สิ่งที่อยากจะให้เห็นภาพนะครับคือสถานการณ์ภาพแรกตลาดแรงงานเนี่ยย่ำแย่มากๆกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเลยคือลูกจ้างชั่วคราวนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระลูกจ้าง SME ที่ทำงานในธุรกิจแน่นอนเรื่องการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเนี่ยเทคโนโลยีเป็นตัวที่ทำให้สิ่งต่างๆ New Normal ปรับไปเร็วมากๆนะครับรวดเร็วแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรู้คุณเชี่ยวชาญในวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับใน3ปีข้างหน้าก็ได้หรือใช้ได้แบบไม่เต็มอย่างที่เราเคยใช้ได้ตอนนี้ถ้าเราจะได้ยินคำเยอะๆเลยคือคำว่า reskill กับ upskill มันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ตามเราก็ต้องทำไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรืออยากเรียนหรือไม่อยากจะเรียนก็ตามเรารวบรวมมาแล้วว่าทุกคนน่าจะต้องอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งใน5สถานการณ์นี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเนาะว่าคุณอยู่สถานการณ์ไหนภาพแรกเซลฟ์แฮนดิ้งกำลังเครียดวิตกกังวลแต่คิดว่ายังไงต้องเอาตัวเองให้อยู่สถานการณ์ที่2นะครับคือกำลังแบบทำงานอยู่ไอสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถอยู่เนี่ยครับรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วคุณจะต้องซอร์ส JIT คือ Just In Time Tools หรือ Shortcut ชีวิตเปลี่ยนแปลงกระทันหันชิฟต์ไลฟ์สเตจนะครับในที่นี้คือเฮ้ยถูกลดเงินเดือนอ่ะเฮ้ยถูกเลย์ออฟอ่ะเฮ้ยเคยถูกจ้างงานแต่ไม่เขาไม่จ้างงานแล้วอ่ะนะแต่ยังไงต้องอยู่ต่อให้ได้4คือ stay relevant และหลายท่านนะครับเราก็เชื่อว่ายังไม่เห็นผลกระทบเท่าไหร่นักยังไงก็ตามนิ่งนอนใจไม่ได้เราต้องอยู่อย่างไม่ตกยุค5Search holistically คือเป็นคนที่แบบก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องค้นคว้าอยู่เสมอนี่คือ5สิ่งที่เราเห็นว่าหลายๆท่านกำลังตกอยู่ในสถานการณ์บางอย่างและความต้องการบางอย่างเวลาที่คนเราจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเราต้องหาวิธีการเรียนรู้สำหรับตัวเราเองนะครับให้มันเป็น blended learning ทาง Your Next You วันนี้เราอยากให้คนไทยสามารถที่จะตระหนักได้ว่าการเรียนรู้อ่ะมันต้องเป็นการเรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิต lifelong learning